ื่องเทารัดครับตัวนี้ครับเครื่องเทารัดตัวนี้นะครับผมจัดส่งให้คุณจิระเดชครับอยู่จังหวัดใดเริ่มบ่คุณจิระเดชนะครับบอกว่าทำคลิปให้ผมหน่อยเด้อไอ้นะครับจัดไปครับนะในกรณีทำคลิปแล้วผมสี่เอาเป็นควบรูประดับไปนั่นดีกว่าเนาะผมสี่มาบอกวิธีการปรับจูนผมจะบอกวิธีการปรับจูนเครื่องเทารัสตัว688i ตัวนี้ครับ SK688i นะครับว่าปรับจูนประมาณไหนนะครับในสไตล์ของปีชาร็อกในลาวนะครับไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวครอบของอาการออกก่อนนะครับตรวจของอาการออกน้ำเนาะผมเปิดเมื่อรอบเมื่อแล้วเมื่อกี้นะครับก็เรียกสวมเทไมเดี๋ยวเปิดเมื่อกี้เราเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกรอบนึงครับนะผมตรวจสอบครบเรียบร้อยก่อนนะก่อนที่ส่งของลูกค้าครับว่าตัวไหนมันสึกหรอหรือเปล่านะครับก็อากาศเขาครับก็จะเป็นแบบนี้ครับอะไรมือผมสีดำไปเลยครับเพราะว่าผมสอมเครื่องบนมือต้องขออภัยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีปรับจูนขบูนครับให้สังเกตไขควงนะครับมันจะมีเงี้ยงออกมาแบบนี้ครับซี่กระเดมาแบบนี้เด้อผมจะเอาตามจำตัวนี้เป็นหลักนะครับให้ทำการหมุนขวาสูงทั้งสองตัวเลยครับตัว H คือฝั่งนี้ครับฝั่งขวาหรือว่าตัว H นั่นเองครับตัว L อยู่ฝั่งซ้ายหรือว่าตัว U ครับให้หมุนขวาสูงทั้งสองตัวเลยนะครับหมุนขวาสูงเลยต่อไปตัว L ครับหมุนขวาสูงเลยแบบนี้ชึบ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 โอเคครับให้หมุนตัว L เนี่ยมันหมายถึงว่ารอบแรกเลยเนาะให้หมุนตัว L เนี่ยหรือว่าตัว U นะครับหมุนออกมาด้านซ้าย2รอบเต็มครับเอา2รอบเต็มเรื่อยก็ได้นะครับ2รอบเต็มเลยก็ได้นะครับส่วนตัว H ก็จะอยู่ที่ประมาณ1รอบครึ่งนะครับให้จำเบสิกตัวนี้ไว้ด้วยพี่น้องด้วยครับเดี๋ยวพูดซ้ำอีกทีนึงนะครับให้หมุนตัว L ออกมาด้านซ้ายอยู่ที่2รอบเต็มนะครับแล้วตัว H หรือว่าตัว H ฝั่งขวามือคือตัวที่ผมคีย์นะครับให้หมุนออกมาด้านซ้ายอยู่ที่1รอบครึ่งนะครับอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมใส่กรองอากาศก่อนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคาบูแต่ละตัวจะปรับจูนต่างกันนิดนึงเด้อพี่น้องเดี๋ยวเอาตัวนี้เป็นเกณฑ์เลยไปเด้นะครับมันจะต่างกันนิดนึงครับบางทีอาจจะปรับไม่เหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ตอนที่ว่าเขาใส่บาครับถ้าเราไปใส่บายาวบาสั้นอะไรก็แล้วแต่ครับก็จะต้องปรับจูนคาบูทุกครั้งที่เปลี่ยนบาใหม่นะครับใหญ่ข่อยเบาเล่านะเอ้ยใหญ่ข่อยเบาไทยนะเบาไทยในลิ้นพันไปข่อยคนอีสานนะพี่น้องเนาะผมมาอยู่ชายจังเศร้าจริงอยู่แต่ว่าผมเป็นคนโคราชเลยพี่น้องคนอีสานครับคนอีสานเดี๋ยวมุนเข้าไปแล้วผมดีดสตาร์ทให้ฟังเสียงอีกรอบนึงเด้อสังเกตได้ว่าเครื่องนี้มันแห้งมากแรงมากครับนะรอบจัดดูดันมากๆเลยครับมันสิเหมาะสำหรับขาโหดนะครับเท่าลัดครับโหดก็ใช่ได้หรอวะโอเคครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงอีกรอบนึงครับรอบสุดท้ายเนาะมาฟังเสียงกันครับประมาณนี้เนาะเปิดสวิตช์ตับมาฟังเสียงกันครับโอเคครับเมื่อกี้ผมปรับเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังอีกรอบนึงครับเมื่อกี้ผมทำการขยับตัว L นะครับหรือว่าตัวโลฝั่งนี้นะครับเนาะขยับไปด้านซ้ายอีกประมาณเกือบครึ่งรอบมั้งเมื่อกี้นี่เกือบครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมปรับตัว L อยู่ที่2รอบหมายความว่ามันด้านซ้ายอยู่ที่2รอบเกือบครึ่งนะครับนะตอนนี้นะครับตอนนี้นะส่วนตัว H ก็เท่ากับว่าผมปรับออกมุนด้านซ้ายอยู่ที่1รอบครึ่งกว่านะครับรอบเครื่องกว่านะตัวเฮดตอนนี้ครับที่ว่ากำลังมาที่ว่ามันได้ประมาณนี้นะผมก็สิเอาแค่นี้เลยนะครับเอาแค่นี้เลยเด้อบัดนี้เจ้าไปใส่บานะครับคุณจิตรศักดิ์นะครับถ้าคุณจิตรศักดิ์ไปใส่บาก็ลองกำพลิ้งลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับลองเมืองว่ากำลังมันได้บ่ถ้ามันเป็นวูบๆเด้อถ้าสมมติว่ามันวูบให้เจ้ามาขยับตัวเฮดนี่ครับคือตัวนี้ส่วนตัวเอลนี่ไม่ต้องไปแตะต้องมาแล้วนะครับให้ล็อกตำแหน่งอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับตอนประมาณนี้เลยมุนด้านซ้าย4 2รอบครึ่งประมาณนี้ให้ล็อกไว้ประมาณนี้เด้อให้ไปเล่นแค่ตัว L ตัว H แค่ตัว H ตัวเดียว
บ่ไปบ่มาลิ้นพันว่ะโอเคจบ